นับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราบุ๋มปนัดดาอุทิศตนเพื่อสังคมไม่พร้อมรีเทิร์นอดีตสามีชาวเน็ตเตือนติ๊กบิ๊กบราเธอร์ปลูกไม้เลื้อยในบ้านระวังเรื่องชู้วิกตอเรียเบคแฮมได้เงินจากรียูเนียนทัวร์วง Spice Girls ล้านปอนด์เคนดอลเจนเนอร์ขอให้แฟนๆต่อต้านความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนผิวดำสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาด้วยครับบันเทิงช่วงนี้นะครับ Entertainment Day อยู่กับกริดและโบ๊ทวันนี้ครับถูกต้องครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางเลย True HD นะครับ True For You แล้วก็ True ID ด้วยนะครับใช่แล้วนะมาเริ่มต้นข่าวของเราวันนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆนะฮะที่ทาง UNICEF จัดขึ้นครับสำหรับคอนเสิร์ตเป็นเทศกาลดนตรีออนไลน์การกุศลนะครับศิลปินมากมายเลยและที่สำคัญนะครับระดมทุนได้มากกว่า4ล้านเลยแหละครับจบลงแล้วครับกับเทศกาลดนตรีการกุศลออนไลน์ครับเป็นการไลฟ์ระดมทุนครั้งแรกขององค์การยูนิเซฟประเทศไทยครับที่มีชื่อว่า Love Delivery Faced by UNICEF นะครับที่งานนี้เนี่ยขอดึงเอาศิลปินดังระดับประเทศและเอเชียนะครับมาถึง26กลุ่มศิลปินมาร่วมร้องเต้นเล่นให้ความบันเทิงเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีทัพศิลปินมากมายครับทั้งแพทวงเคลียร์ไดแอนโดรฟินแก้มมิชยานีนักร้องขวัญใจนุชนะครับอย่างเป๊กผลิตโชคครับรวมทั้งน้องวีวิโอเลตก็มานะครับต้นธนสิทธิ์ณัฐศักดาธรโตศักดิ์สิทธิ์เจเจบิลกินณรวงทรินิตี้และอีกมากมายเลยแหละครับอยากรู้ไม่รู้เธอคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงจะทำให้เธอได้รู้เธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครแถมงานนี้ครับนอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วครับสาวๆ สายวายก็ยังได้กรี๊ดกันอย่างต่อเนื่องกับ2หนุ่มคู่จิ้นครับมิวสุภสิทธิ์และก็กรัฟคณาวุฒิด้วยที่ควงคู่กันมาเรียกความหวานชนิดที่เรียกว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ต้องเลยครับพร้อมทั้งเอาของรักของหวงมาให้แฟนๆได้ประมูลและร่วมทำบุญกันด้วยครับส่วนยอดเงินบริจาคที่รวมแล้วจากทุกช่องทางตลอดการไลฟ์นะฮะก็ทำยอดพุ่งทะลุไปได้ถึงกว่า 3,700,000 บาทครับโดยเงินทั้งหมดจะถูกนำไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวฟื้นฟูชีวิตของพวกเขาให้กลับมาดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับต้องบอกเลยครับว่างานนี้นอกจากจะได้ฟังได้ชมคอนเสิร์ตแบบเสิร์ฟความสุขถึงบ้านแล้วครับก็ยังได้อิ่มบุญกันทั่วหน้าด้วยครับนั่นเป็นภาพประทับใจมากมายเลยนะเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายโครงการน่าจะจัดกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมมาอีกหนึ่งโครงการเลยของพี่กวางเอบีโนมอลเรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนๆนักดนตรีครับเพราะช่วงนี้ฮะร้านอาหารผับหรือว่าสถานบันเทิงต่างก็ปิดตัวลงทำให้ไม่มีงานฮะพี่กวางเลยผุดโปรเจกต์ขึ้นมาชื่อโปรเจกต์ว่าฟังทางนี้เลยครับ
ือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับกับโปรเจกต์ฟังทางนี้ของนักร้องหนุ่มอย่างกวางเอบีนอมอลครับที่คิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักดนตรีที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ครับด้วยการเปิดให้แต่ละวงเนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตแบบออนไลน์ครับให้แฟนๆได้ฟังกันแบบสดๆผ่าน Facebook ของเจ้าตัวพร้อมเปิดโอกาสให้แฟนๆที่ชื่นชอบผลงานเพลงครับได้ร่วมกันมอบทิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินผ่านทาง QR Code ด้วยครับซึ่งพี่กวางครับได้เผยกับทีมข่าวว่ารู้สึกแฮปปี้ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องวงการเดียวกันครับแพลนหลังจากนี้จะมีการไลฟ์สดไปเรื่อยๆครับโดยไม่ได้กำหนดว่าจะจบลงเมื่อไหร่อยู่ที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ล้วนๆเลยครับเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่บางทีหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปหรือว่าลืมไปว่าเรายังมีตัวตนอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือเหมือนแบบมันเป็นทั้งคำเชิญชวนด้วยฟังทางนี้หน่อยฟังเพลงพวกเราหน่อยหรือว่าฟังเสียงความเดือดร้อนของพวกเราหน่อยพวกเราอยากให้ช่วยอยากแก้อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของชื่อโปรเจกต์ว่าฟังทางนี้นะครับการช่วยเหลือนักดนตรีนะครับผมซึ่งโปรเจกต์เนี้ยทำโดยนักดนตรีเองเพราะนั้นกวางจะเข้าใจลักษณะนิสัยแบบนี้แท้ของนักดนตรีครับซึ่งตอนนี้เขาเดือดร้อนมากโดยเฉพาะพวกที่ยังไม่ได้โดยเฉพาะครับคือทุกสายที่เกี่ยวกับดนตรีตอนนี้ค่อนข้างจะเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างน้องๆนักดนตรีคือเนี่ยคือเขาเล่นกันวันหนึ่งเขาได้แค่ตั้งแต่600-700อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอเขาไม่ได้เล่นเนี่ยปุ๊บเขาก็ไม่มีรายได้หลายคนจำเป็นต้องทิ้งสิ่งที่เขาหลักอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากจะคิดโปรเจกต์ที่ขึ้นมาช่วยอะไรเงี้ยผมว่าเขาน่าจะอยากจะขายเสียงดนตรีอยากจะขายความสุขความสนุกความเอนเตอร์เทนให้กับคนดูมากกว่าเราก็เลยแต่ตอนนี้มันติดปัญหาตรงที่เขาไม่มีที่ขายไปเล่นผับก็ไม่ได้ไปจัดคอนเสิร์ตรวมกลุ่มกันมากๆก็โดนกฎหมายอีกตอนนี้อะไรเงี้ยครับผมก็งั้นเราจัดเวทีไลฟ์ให้เขาแล้วกันอุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นแบบขึ้นดนตรีพร้อมแล้วอุปกรณ์ไลฟ์ภาพแสงสีเสียงพร้อมแล้วเรามีฐานคนดูที่อยู่ในแฟนเพจของเราเนี่ยพร้อมทั้งนั้นเนี่ยเอาว่าวังเอาส่วนนี้มาแบ่งปันให้น้องๆเขาได้ใช้ครั้งแรกเพราะถือว่าได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีมึงลองได้เงินไปแบ่งเงินดีกว่าให้โอนกันระหว่างรายการเนี่ยคือวังใช้คำว่าเป็นทิปนะครับเหมือนแบบเราไปฟังเพลงตามร้านอาหารตามผับตามอะไรเงี้ยเราถูกใจเพลงเราชอบเพลงชอบนักร้องชอบอะไรเงี้ยก็ให้ทิปเขาเนี่ยคือเหมือนปกติแต่ว่าเนี่ยเราเป็นทิปออนไลน์ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนักดนตรีนะครับที่เรียกว่าตอนนี้ไม่มีงานนะก็ติดต่อพี่กวางไปได้เนาะโปรเจกต์นี้มีเบอร์ไหมฮะมีเบอร์ไหมครับถามพี่ปอถามพี่ปอน่าจะมีเบอร์ขอไปลองด้วยทั้งคู่เลยทั้งคู่ก็อีกหนึ่งจ็อบที่หลายคนอาจจะทราบหรือไม่ทราบเราก็เป็นนักดนตรีกลางคืนเหมือนกันใช่ครับผมบอกเลยว่าอยากไปครับผมแล้วนะนะฮะมาที่อีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นกับคุณติ๊ก Big Brother นะครับก็เรียกว่าขยับตัวอะไรก็มีดราม่าขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ที่บ้านไปดูกันหน่อยครับเรียกว่าจะผ่านดราม่ามาขนาดไหนแต่ครอบครัวของคุณหนุ่มสอนรามและภรรยาครับคุณติ๊ก Big Brother เนี่ยก็ยังคงแฮปปี้ครับพากันใส่บาตรตอนเช้าเข้ายิมฟิตหุ่นนะล่าสุดวันว่างก็เลยขอปลูกต้นไม้สักหน่อยแต่ต้องเรียกว่าขยับตัวนิดเดียวก็เป็นประเด็นขึ้นได้ครับเมื่อคุณติ๊กมีการโพสต์ภาพโพสต์คลิปนะครับกำลังปีนกำแพงบ้านไปปลูกต้นไม้ตัดแต่งไม้เลื้อยเนี่ยให้ขึ้นตามเสาบ้านด้วยท่าทางสุดทะมัดทะแมงครับปีนบันไดทำเองทุกอย่างคนเดียวทั้งหมดนะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านให้มากขึ้นครับโดยหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมตามปกติแต่ที่เห็นว่าจะไม่ปกติเนี่ยมันคือมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ครับว่าไม่อยากให้ปลูกเลยค่ะไม้เลื้อยคนในบ้านจะคบชู้เป็นห่วงนะคะ ซึ่งก็มีคนเข้าไปตอบแทนนะครับว่าการที่จะเจ้าชู้หรือไม่นั้นมันอยู่ที่ตัวคนมากกว่าไม่ได้อยู่ที่การปลูกต้นไม้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์นะฮะที่บอกว่าคนมันจะมีชู้มีกิ๊กต่อให้ปลูกต้นดอกรักดอกกุหลาบมันก็มีไม่งั้นที่เขาปลูกกันเป็นกำแพงกั้นสายตาข้างบ้านขี้เผือกนี่ก็มีชู้มีกิ๊กเหรอไร้สาระซึ่งสาวนี้ครับก็ได้เข้ามากดไลค์คอมเมนต์นี้ด้วยแม้จะไม่ได้เป็นเรื่องดราม่าใหญ่โตครับแต่เรียกว่าขยับตัวเมื่อไหร่เป็นเจอดราม่าทุกทีเลยแหละครับสงสารนะแบบว่าปลูกต้นไม้ก็โจรเหรอยังปลูกอยู่แนะนำให้ปลูกต้นหนึ่งต้นอะไรครับต้นเผือกมีอ๋อเผือกปลูกเผือกแล้วก็ขอที่อยู่แล้วส่งให้ฟรีน
าแรงแรงนะครับผมมาที่วิกตอเรียเบ็คแฮมกันบ้างนะครับสำหรับอดีตสมาชิกวง Spice Girls ก็ได้ทราบกันดีว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้ร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนๆนะฮะแต่ว่าได้รับเงินถึง39ล้านบาทได้มาจากอะไรติดตามครับถึงแม้ว่าวิกตอเรียเบ็คแฮมครับจะไม่ได้รีวิวเนียนกับเพื่อนๆนะฮะในคอนเสิร์ตช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะแต่วิกตอเรียเบ็คแฮมครับที่ผันตัวไปเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์และก็ประสบความสำเร็จกับอาชีพนะฮะเป็นอย่างดีเลยก็ยังคงได้รับเงินส่วนแบ่งจากการทัวร์คอนเสิร์ตของวง Spice Girls ครับเป็นเงินถึง1ล้านปอนด์ครับหรือว่าประมาณ39ล้าน7แสนบาทเลยทีเดียวครับซึ่งเงินที่วิกตอเรียเบ็คแฮมนะครับได้รับนั้นเป็นเงินที่ได้รับจากเงินส่วนแบ่งจากการขายสินค้าที่ระลึกครับรวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นส่วนปลีกย่อยต่างๆโดยแฟชั่นดีไซเนอร์สาววัย46ปีได้รับเงินส่วนแบ่งจำนวน1ล้านปอนด์เพราะว่าสัญญาที่เธอเคยเซ็นไว้ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกวง Spice Girls นั่นเองครับโดยในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่า Victoria Beckham เนี่ยจะไม่ได้ร่วมทำกิจกรรมหรือว่าแสดงคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆ Spice Girl แล้วก็ตามนะครับแต่โดยทางกฎหมายและทางสัญญาที่เคยเซ็นไว้เนี่ยเธอยังเป็นสมาชิกของ Spice Girls อยู่นะฮะส่วนวงเองเนี่ยมีแผนที่จะกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งในอนาคตครับเพราะว่า Reunion Tour เมื่อปีที่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งถ้าหากทัวร์คอนเสิร์ตเกิดขึ้นจริงครับแล้วก็ทาง Victoria เนี่ยจะไม่ร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับวงเหมือนเดิมก็ตามแต่เธอยังคงจะได้รับเงินส่วนแบ่งจากการทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้โหเรียกว่าอยู่บ้านส่วนแบ่งเยอะมากแต่จริงๆก็มันจะเป็นส่วนแบ่งจากเหมือนชื่อของเมอร์เชนดายส์ต่างๆที่มันยังมีรูปเธออยู่อะไรเงี้ยก็เป็นไปตามกฎหมายที่เธอคงจะได้รับนะครับท่ามกลางความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับคนดังต่างๆก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นเดียวกับเคนดัลเจเนอร์นะครับก็มีการส่งข้อความไปถึงแฟนๆของเธอด้วยครับเหล่าคนดังฝั่งสหรัฐอเมริกาครับก็ยังคงเดินหน้าออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์นะกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดนางแบบสาวเคนดัลเจเนอร์ครับก็ได้ออกมาเรียกร้องให้แฟนๆของเธอครับทำอะไรสักอย่างที่เป็นการ take action หรือว่าลงมือทำอะไรจริงจังเพื่อเป็นการต่อต้านความอยุติธรรมในสังคมโดยเคนดัลเจเนอร์ครับก็ได้ใช้แพลตฟอร์ม Instagram นะครับเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างน่าหดหู่ครับของจอร์จฟลอยด์ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้อยู่ในขณะนี้ครับโดยเธอครับได้แสดงความเห็นว่าการแสดงความโกรธเคืองและการแสดงความรุนแรงเพื่อต่อต้านความรุนแรงนั้นไม่สามารถที่จะซ่อมแซมระบบในสหรัฐอเมริกาที่ให้อภิสิทธิ์พิเศษกับคนผิวขาวได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตำรวจที่กระทำความรุนแรงต่อคนผิวดำโดยเธอได้ให้กำลังใจผู้คนให้เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการโหวตหรือว่าการลงคะแนนให้กับนักการเมืองที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบจริงๆและพูดคุยกันในเรื่องความอยุติธรรมในสังคมอย่างเปิดอกครับไม่ว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืนนั่นเองซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการลงมือทำสิ่งที่ควรทำให้กับสังคมเพื่อสิทธิของชาวผิวดำด้วยแหละครับติดตามข่าวกันมาก็หดหูเนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็หวังว่าอยากจะให้ทุกอย่างแบบสงบลงแล้วก็จบลงด้วยดีนะครับตอนครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าพบกับเรื่องราวของพี่บุ๋มปนัดดาเห็นว่าจะรีเทิร์นกับอดีตสามีงานนี้จริงหรือเปล่าติดตามช่วงหน้าครับกลับมาอยู่กันต่อนะฮะสำหรับข่าวของพี่บุ๋มปนัดดานะครับเห็นว่าเมื่อปลายปี61ที่ผ่านมาก็เลิกรากับสามีไปแต่ว่าช่วงนี้เห็นว่ามีการไปกินข้าวพบเจอกันบ่อยๆงานนี้ลุ้นรีเทิร์นได้หรือเปล่าครับประกาศยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันไปเมื่อช่วงปลายปี61นะฮะที่ผ่านมาสำหรับคู่ของพี่บุ๋มปนัดดาและอดีตสามีอย่างคุณเอกรินทร์ครับแต่ช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาแบบนี้ฮะทางฝ่ายหญิงก็ได้มีการระดมสิ่งของที่จะช่วยเหลือผู้คนเนี่ยไปไว้ที่ยิมซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำร่วมกันครับแถมยังมีการไปกินข้าวพูดคุยกันอยู่บ่อยครั้งชวนทำให้หลายคนเนี่ยลุ้นว่าจะมีการรีเทิร์นรักหรือเปล่าซึ่งล่าสุดก็มีโอกาสได้ตอบอย่างเจ้าตัวครับก็ตอบถามถึงเรื่องนี้พร้อมยังบอกแบบติดตลกด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่ลุ้นแต่ถ้าหากตอนนี้กลับไปคืนดีกันก็คงต้องเลิกอีกอยู่ดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยยุ่งมากกับการช่วยเหลือสังคมตอนนี้ไม่พร้อมมีใครขอเดินหน้าทำความดีดีกว่าครับ
แล้วถ้ามันรีเทิร์นคงรีเทิร์นไปนานแล้วอ่ะค่ะลูกใช่แต่กลับกลายเป็นว่าณวันนี้พี่กับเขาคบกันแบบกัลยาณมิตรที่ดีมากๆเลยนะช่วยเหลืองานกันแล้วก็เขาก็ยังคอยต้องมาดูแลรับผิดชอบหมาที่บ้านพี่บ้างนะคะบ้างแล้วก็บังเอิญในช่วงที่โควิดผ่านมาเนี่ยยิมเราปิดถูกไหมพี่ก็เลยใช้ยิมนั้นน่ะเป็นที่โกดังของสต็อกของในการแจกจ่ายโรงพยาบาลแล้วก็ประชาชนก็เลยกลายเป็นว่าถามว่าเจอบ่อยมันต้องบ่อยอยู่แล้วล่ะเพราะยิมนั้นเขาก็บางทีเขาก็นอนอยู่ที่ยิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกแล้วเขาก็เป็นคนคอยรับสายโทรศัพท์เวลาคนประสงค์ของเขาก็ทำงานเขาก็ช่วยงานดีมากๆทุกอย่างเลยค่ะกลับกลายเป็นว่าณวันนี้กับค่ะรู้สึกดีมากกว่าเดิมดีมากกว่าเดิมตรงที่เราซัพพอร์ตกันเราดูแลกันเราไม่ทะเลาะกันเจอหน้ากันกินข้าวกันเป็นเรื่องปกติอยู่เป็นเรื่องปกติเลยแต่กลายเป็นว่าแต่ถามว่าความสัมพันธ์จะกลับมาเหมือนแบบผัวเมียเหมือนสมัยก่อนมันไม่ใช่อ่ะขอบคุณที่ลุ้นค่ะแต่พี่เองบอกตามตรงว่าถ้ายิ่งงานช่วงนี้แล้วพี่กลับไปแบบนั้นนะพี่ก็เลิกอยู่ดีอ่ะโอ้งานที่ยุ่งมากเลยค่ะแล้วก็คงไม่ได้แบบว่ามีโอกาสได้ดูแลใครสักคนอย่างดีพี่เองคงณตอนนี้ชีวิตพี่มันทำงานเพื่อประชาชนไปแล้วไงขอบคุณมากเลยนะคะจ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตรงพี่บุ๋มก็อาจจะสบายใจในฐานะแบบนี้มากกว่าใช่นะฮะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับผมนี่นะครับเรามาที่คุณชมพู่ก่อนบ่ายกันหน่อยนะครับอัปเดตหน่อยน้องทาราลูกชายว่า4เดือนแล้วเลี้ยงง่ายหรือเปล่าถามด้วยกันหน่อยครับเพิ่งจะครบ4เดือนไปเมื่อไม่นานมานี้ครับสำหรับน้องทาราลูกชายคนแรกของคุณชมพู่ก่อนบ่ายที่เจ้าตัวบอกว่าเลี้ยงง่ายมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยอารมณ์ดีมาตลอดส่วนเรื่องที่มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์อันไหนที่ดีก็เก็บไว้แต่อันไหนที่ดูแล้วมันไม่สบายใจก็เคลียร์ออกครับซึ่งกระแสโดยรวมเนี่ยก็มีแฟนๆเข้ามาปกป้องเยอะกว่าวิจารณ์ตนก็แฮปปี้แล้วแหละครับลูกนะคะมันเป็นช่องทางที่เราทำรายการใน YouTube ของเรานี่แหละมันก็มีคนมาคอมเมนต์ต่างๆนานามันมีทั้งบวกและลบอยู่แล้วที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าคนรักมีคนเกลียดมีอ่ะคนจะชอบเราทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็ใช้หลังบ้านของเราที่ดูแล YouTube ของเราเนี่ยเป็นคนคอยเคลียร์คอมเมนต์อะไรเงี้ยเราก็อันไหนที่ดีเก็บไว้อันไหนที่ไม่ดีก็คอยเคลียร์ออกให้หน่อยละกันจะได้แบบเวลาอ่านเราจะได้สบายใจน้องทาราจ้ากี่เดือนแล้วคะเพิ่งครบ4เดือนไปเองค่ะเป็นยังไงเลี้ยงยากง่ายง่ายมากเป็นบุญของแม่แท้ๆแม่น่าจะอารมณ์ดีแหละตั้งแต่ท้องอ่ะแล้วตอนท้องไม่ได้หยุดงานเลยไงก็ยังมาถ่ายซิทคอมยังทำพิธีกรเหมือนลูกคงได้ยินเสียงแม่ตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าอารมณ์ดีแล้วก็ไม่ค่อยงอแงงอแงมีแค่แบบไม่กี่อย่างมีแค่หิวนมงอแงแพมเพิร์สเต็มแล้วก็ท้องอืดปวดท้องอยากเลออะไรอย่างเงี้ยมีแค่นั้นเองแล้วก็ง่วงนอนทารามี4อย่างที่งอแงนอกนั้นน่ารักมากเลี้ยงง่ายหลับเป็นเวลากินเป็นเวลาน่ารักมากๆคอยเลี้ยงง่ายแบบนี้ต่อไปนะครับถูกต้องครับมาที่เรื่องราวของ DJ Eki กันหน่อยฮะหลายๆคนก็ทราบกันดีว่าคุณพ่อของ DJ Eki ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับกลายเป็นข่าวเศร้าครับสำหรับพิธีกรมากความสามารถ DJ Eki นะฮะที่เจ้าตัวเนี่ยได้แจ้งข่าวว่าคุณพ่อได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพจับมือคุณพ่อเป็นภาพขาวดำนะครับพร้อมข้อความเผยข่าวร้ายว่าคุณพ่อได้จากไปอย่างสงบแล้วพร้อมกับข้อความว่ารักป้าที่สุดนะป้าเก่งมากที่สุดแล้วอดทนต่อสู้กับโรคภัยมาตลอดเราไม่ได้จากกันไปไหนเพราะป้าจะอยู่ในใจลูกเสมอ#ว่ารักป้านะซึ่งพิธีสวดพระอภิธรรมฮะจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้นะฮะ5-10มิถุนายนณศาลาสิงหเสนีวัดธาตุทองครับทีมข่าวชูนไซด์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ DJ Eki และครอบครัวครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อในครั้งนี้ด้วยครับตัวเขาเองก็ลงใน Instagram นะผมเข้าไปดูมาก็หลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับอีกหนึ่งข่าวของเราในวันนี้นะครับเรามาดูที่ย้อนกลับไปเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับกับการจับเจคพอลครับยูทูบเบอร์ชื่อดังในข้อหาบุกรุกห้างสรรพสินค้าครับมีข่าวนะครับว่าเจคพอลนะยูทูบเบอร์ชื่อดังครับที่มียอดผู้ติดตามเนี่ยหลาย10ล้านคนผ่านทาง YouTube เองก็ดีหรือว่า Instagram นะครับรวมทั้งครอบครองทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทถูกตำรวจแอริโซนาครับจับกุมตัว
ฐานบุกรุกห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นความผิดอาญาลหุโทษข่าวนี้เป็นการยืนยันจากทางตำรวจนะในขณะที่ตัวเจคพอลเองครับมีทวิตออกมาว่าจะตั้งข้อหาอะไรก็ว่าไปแต่อย่าลืมกลับมาโฟกัสให้ความสนใจกับสิ่งที่ผู้ประท้วงเรียกร้องหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ทั้งนี้นะครับในวันเกิดเหตุเมื่อสุดสัปดาห์ทางเจคพอลครับได้โพสต์คลิปวิดีโอระหว่างร่วมประท้วงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแฟชั่นสแควร์พร้อมระบุว่าถูกตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ครับขณะเดียวกันครับก็ยังมีโพสต์ยาวเหยียดยืนยันนะว่าเขาและเพื่อนตอนถูกจับกุมไม่ได้กำลังบุกรุกหรือว่าลักขโมยข้าวของอย่างที่มีข่าวออกมาครับแต่กำลังบันทึกภาพเหตุการณ์เพราะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นควรมีการนำเสนอให้สังคมเห็นอย่างรอบด้านเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันครับสำหรับเจคพอลนะฮะก็ไม่ใช่คนดังรายแรกที่ถูกจับกุมตัวเพราะก่อนหน้านี้ครับก็มีข่าวของลูกชายดารารุ่นใหญ่อย่างบิลเมเรย์ฮะรวมถึงโคลสปราวส์ครับดาราหนุ่มจากซีรีส์ Riverdale ที่ระบุว่าไปร่วมประท้วงอย่างสันติและกำลังจะกลับบ้านช่วงใกล้ถึงกำหนดเคอร์ฟิวแต่ถูกตำรวจขวางทางและไล่ต้อนเข้าไปในกลุ่มผู้ถูกจับกุมด้วยครับขณะเดียวกันนะครับกับนางเอกออสการ์อย่างแฮลิเบอรี่ครับล่าสุดเธอก็ออกมาเรียกร้องให้เหล่าผู้ติดตามร่วมให้ความช่วยเหลือพ่อค้าผู้อพยพวัย81ปีที่ร้านค้าใน LA นะถูกบุกรุกและเผาทำลายระหว่างการประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแถมเครื่องประดับของภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วต้องถูกขโมยไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแฮลลี่เบอรี่ครับบอกว่าเหตุการณ์รุนแรงบานปลายมากขึ้นแต่เธอหวังว่าใครที่พอจะมีกำลังทรัพย์จะร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ชายชราผู้อพยพรายนี้พร้อมแปะลิงก์ร่วมระดมทุนช่วยเหลือผ่านแพลตฟอร์ม GoFundMe ให้สำหรับผู้ที่อยากจะร่วมทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนครับนั่นคือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางการติดต่อของรายการเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE Official นะครับ @trivisions Facebook Fanpage Junsei HD รวมทาง YouTube Channel Trivisions Official ด้วยครับแนะนำติดชมรายการได้ทางอีเมลด้านล่างนี้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่ต้องดาวน์โหลดเลยอย่าง True ID ครับแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับครับวันนี้เกรดโบและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ